างคืนเอาหายเดี๋ยวนี้เลยครับผมเอานั่งสบายเหยียบหลังเท้าผมเหยียบไปเต็มเหยียบเบี่ยงๆหน่อยก็จะอ้าวล่ะดูอย่างคันนะให้ช่วยได้ก่อนคันเท้ามือบ่าแล้วคันอย่างเดียวทั้งหมดคันมันคันครับครับส่วนว่าคือคันหมดเนาะครับให้ดูจะหายเพราะมันคันเป็นช่วงบางระยะบางเวลาแล้วพอให้สังเกตเองนะฮะเพราะคันคือความรู้สึกแล้วความรู้สึกที่ว่ามันจะหายโอเคนะถ้ามันหายจริงผมจะอธิบายว่าอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดผมใช้คำว่าถ้ามันหายจริงแล้วจะอธิบายว่าไงแล้วใช้องค์ความรู้อะไรทำไมมันต้องอธิบายได้ถ้ามันหายจริงต้องอธิบายได้ถ้ามันเป็นองค์ความรู้จริงก็แค่นั้นถ้าเป็นองค์ความรู้จริงต้องอธิบายได้ได้วิสัยอธิบายผ่านพื้นฐานของวิชาอะไรของโลกถามว่าหายคันหมดไหมครับใช่คำว่าหายคันหมดไหมหายคันหมดคำถามมีว่ามันคันมากี่เดือนกี่ปีแล้วปีกว่าแล้วโอเคก็หายไปโดยที่นั่นเองเนี่ยสงสัยไหมจะอธิบายองค์ความรู้สงสัยเหมือนกันสิ่งนี้มีแต่มันมองไม่เห็นเรามีแต่เห็นนั้นมองเห็นอย่างเดียวรู้ไหมในสิ่งที่เรามองเห็นมันไม่มีไอ้ตรงนี้ฝืนความรู้สึกมากมนุษย์โลกทั่วไปจะรับไม่ได้สิ่งที่มีอยู่จับต้องได้จับยัดใส่ปากได้บอกว่าไม่เห็นมีแต่ไม่เห็นมันฝืนความรู้สึกมากหรือเห็นเนี่ยเห็นมองเห็นเนี่ยจับต้องแต่บอกว่าไม่มีอะไรเลยคนพูดหน้าตบปากคนพูดมาใช่นะสิ่งที่มันมองเห็นอยู่จับต้องได้ใส่ปากได้จุดเข้าไปได้มองเห็นอยู่ตอบว่ามันไม่มีเนี่ยมันโอ้โห 7,000 กว่าล้านคนในโลกมันรับไม่ได้หรอกเอาฮะแต่เมื่อกี้บอกว่าขันผมก็ไม่ทำอะไรมากมายแค่นี้มันหายไปเลยยืนยันคำเดิมนะว่าสิ่งที่มันมีอยู่แต่มองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่เห็นแต่มันไม่มีไอ้สิ่งที่มีอยู่แต่ไม่เห็นเนี่ยเช่นอากาศคงรับได้คำนี้อากาศมีแต่ไม่เห็นทุกคนจะเข้าใจในโลกนี้
แต่สิ่งที่ผมมีผมเห็นผมเป็นมันเล็กกว่าอากาศอีกดูสิครับมันจึงเห็นผลเร็วขนาดนี้คันทั้งตัวนี่มันหายไปได้ไงไม่ถึง3ทีมั้งทีสิ่งนี้แหละผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมาถึงยุคมันยุคมนุษย์จะพึ่งกันโดยตรงพึ่งได้ทั้งโลกไปเนี่ยครับเพราะทุกวันมันมีสื่อพวกนี้สื่อออนไลน์สื่อพูดจาจะเดียวมีมนุษย์รู้กันทั่วโลกคนไทยอยู่ในจอในเวลาเนี้ย 20,000 กว่าชีวิตที่ติดตามหมดอยู่เวลาเดี๋ยวนี้ก็วันข้างหน้ามันจะเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านและพันล้านด้วยยิ่งต่อไปผมใช้ภาษาอังกฤษดูเชื่อว่าคนกี่พันล้านจะรู้จักลุงหงอกแค่ตรงนี้ชัดเจนชัดเจนอีกครั้งหนึ่งให้เป็นภาษาเลยนะครับเมื่อกี้ภาษาของผมนะว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ของคุณหรือซ่อนอยู่ในพลังงานที่คุณมีอยู่ซึ่งมันไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดผมก็ไปสะกิดมันซะให้มันทำงานของคุณเองเนี่ยทำงานของคุณเองแต่ต้องลุงออกสะกิดเพราะลุงหงอกมีพลังงานตัวนี้มากเยอะจึงสะกิดได้ตามความรู้สึกที่เป็นจริงมันถึงยุควิทยาศาสตร์ในเรื่องสุขภาพล่มสลายภาษาผมหนักนะมันถึงยุควิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพล่มสลายเอาไปใช้นะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่กำลังนั่งฟังวิศวกรสาวนั่นนะครับนั่งจะบอกให้ทราบไว้ถือว่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ยอย่ามองข้ามไปเพราะถ้าหากว่ารุ่นใหม่มองข้ามไปรุ่นใหม่จะรับสิ่งที่ไม่ดีต่อไปรุ่นใหม่ถ้าคนไหนรับได้ก่อนคนนั้นก็จะป้องกันเป็นการป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเข้าใจสิครับเพราะความเข้าใจมันไม่ได้แบกเอาไว้ไม่ใช่ความเชื่ออาจจะเป็นความจริงความจริงที่ว่าเมื่อกี้นี้คุณคันทั้งเท้าทั้งตัวแหละแต่หายคันไปได้จริงหรือเท็จจริงจริงเจอจริงครับที่เออแต่ก่อนนี่จริงเจอไม่จริงมันคันจริงเจอสิ่งที่เป็นจริงคือยานั่นแหละครับมันก็เรื้อรังไปเป็นปีๆอะครับของจริงเจอของไม่จริงของจริงมีพลังอำนาจมากกว่าสิ่งนี้แหละฮะถ้าพูดผ่านพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นคือข้านั่นคือปรมัตถสัจธรรมอีกคำหนึ่งนั่นคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพูดถึงพระพุทธธรรมเนี่ยสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ไม่ใช่พระสงฆ์นะพระสงฆ์ไม่ใช่พระอรหันต์นะต้องมาคิดแล้วพระสงฆ์ไม่ใช่พระอรหันต์แน่นอนถ้ามีระบอบจะไปคุกเข่ากราบเกินกว่า3ครั้งอะไรถ้ามีเราบอกพูดทั้งโลกที่ว่าเนี่ยเอามันทั้งโลกเลยถ้ามีบอกจะไปกินนอนด้วยจะไปเทคถนขี้เยี่ยวให้ถ้ามีนะไม่มีก็ละไว้หน่อยดังนั้นมนุษย์จะเข้าใจผิดหมดเพราะก็มากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันติดกันมากี่พันปี2,000กว่าปีต้องบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ณวันนั้นคือพระสงฆ์พระสงฆ์ที่วันคือพระอรหันต์ทั้งหมดจบไหมณวันนู้นณวันนี้ต
ตะลันหรือเปล่าไม่รู้เล่าไว้ใช่ใช่ครับเล่าไว้จะขันก่อนห้ามพูดมากไปกว่านั้นมันเละยิ่งพูดมากยิ่งเละมีแต่ผู้มีปัญญาท่านพอจะเจาะลึกได้เขามาแชร์กันห้ามเฉือนแชร์เฉยๆแต่ไม่เฉือนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปเฉือนอะไรใครโอเคสิ่งที่ว่าเนี่ยชาวโลกเขาพูดว่าพระเจ้าเห็นไหมครับลุงออกบอกว่านี่คือถอยเรามาได้หลายก้าวนะคือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช้ได้ทันทีใช้ได้ความเป็นจริงทันกับเวลาด้วยไม่เดเรไม่เพี้ยนของจริงมันเจอจริงนะขันจริงหายขันจริงไม่ทำอะไรเลยนี่แหละคือสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมันมาถึงยุคมันเรื่องสุขภาพโอเคนะครับถามว่ารู้จักลุงออกยังไงแบบไหนแนะนำมาเพื่อนอยากทำแนะนำครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่แหละคนนี้แหละเพื่อนบ้านผู้หวังดีครับเออเพื่อนบ้านรอบบ้านแล้วทุกผู้หวังดีแต่ก่อนนั้นเป็นไปได้เพื่อนบ้านนะรั้วติดกันหมาเห่าบ้านนู้นบ้านนี้รำคาญทำไมแม่ไปปล่อยวะปล่อยมันเห่าทำไมบ้านแค่หมาเห่าก็รำคาญแล้วโอเคไหมครับต่อไปไม่ลำคาญต้องพึ่งพากันนะครับผมกำลังบอกว่าข้างรั้วต้องพึ่งพากันโอเคนะครับฝากผีฝากไข้กันใช่ไหมครับต้องเป็นคนเช่นนั้นต่อไปนี้นะครับครับผมโอเคก็อยากหายเนาะครับผมหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่เหลือเลยหายไปเลยหายร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยหายเลยครับ100%เลยเหรอไม่มีการคันนะเซ็นรับแซ่บหายตั้ง100%คนรุ่นใหม่รับได้ไหมเนี่ยเขาไม่ใช่เราแล้วกันเนาะครับผมเขาไม่ใช่เราเขาไม่ใช่เราโอเคนะเราคือเราเขาคือเขาคิดอย่างเนี้ยชีวิตง่ายไปเยอะเลยแม้กระทั่งลูกเราเมียเราก็ต้องบอกว่าเขาแต่เขากับเรามันพึ่งกันอ่ะเราอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนโลกใบนี้ครับนั่นต้องพึ่งเขานั้นต้องพึ่งกันและกันทางตรงทางอ้อมทางตรงก็แบบส่วนใกล้ครอบครัวทางอ้อมข้างรั้วนะหมู่บ้านนู้นตำบลนู้นอำเภอนู้นจังหวัดนู้นประเทศชาตินู้นคิดให้มันไปไกลมันสุดไปครับผมพึ่งกันโอเคนะครับจบข่าวเนาะครับครับครับนี่น้ำเป็นยาเป็นพิษท่องเอาไว้ยาเคมีเป็นพิษท่องเอาไว้